การเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐกลับมาร้อนแรงอีกครั้งโดยมีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลวันที่25ตุลาคมระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและนายอนุชานาคาไสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลถึงแนวทางการทำงานหลังเปิดประชุมรัฐสภา1พฤศจิกายนนี้รวมถึงกรณีแกนนำพรรคพลังประชารัฐทำโพลประเมินคะแนนนิยมของพรรคพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าตัวเองและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้สั่งทำโพลแต่มีการอ้างชื่อผู้ใหญ่ส่งผลให้เกิดความแตกแยกของส.ส.ในพรรคที่ประชุมจึงเห็นตรงกันว่าเพื่อยุติปัญหาจะต้องปรับโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐอีกครั้งด้วยการให้คณะกรรมการบริหารพรรค26คนยื่นลาออกเกินกึ่งหนึ่งในวันที่26ตุลาคมเพื่อเปิดทางจัดประชุมเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่รายงานข่าวแจ้งอีกว่าต่อมารัฐมนตรีที่ร่วมประชุมดังกล่าวได้เดินทางเข้าพบพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดเพื่อหารือเรื่องการปรับโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐเพิ่มเติมมีการหยิบยกเรื่องจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่อาจมีปัญหาลาออกไม่ถึงกึ่งหนึ่งแต่พลเอกประวิตรระบุว่าเรื่องเสียงไม่มีปัญหาจะไปจัดการเองและเมื่อกรรมการบริหารพรรคลาออกเกินกึ่งหนึ่งจะส่งผลให้คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งชุดหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคต้องพ้นสภาพเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และเวลา 16:00 นวันที่26ตุลาคมยังมีการนัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ส.พลังประชารัฐที่มูลนิธิป่ารอยต่อเป็นกำหนดการเดิมที่นัดกันไว้ก่อนหน้าขณะเดียวกันรายงานข่าวแจ้งว่าในวันที่26ตุลาคมแกนนำพรรคพลังประชารัฐในสายร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็มีการนัดหารือกันที่รัฐสภาคาดว่าเป็นการพูดคุยเรื่องบทบาทการขับเคลื่อนพรรคหลังจากบรรยากาศภายในพรรคอยู่ในช่วงที่เกิดความไม่ชัดเจนหลายอย่างว่าจะเดินไปในทิศทางไหนอย่างไรขณะที่เวลา 8:40 นวันนี้นายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าจับตาวันนี้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐจะลาออกเพื่อให้มีการเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ลุงป้อมจะเป็นหัวหน้าพรรคต่อหรือไม่แต่สอว่าจะเปลี่ยนธรรมนัสนฤมลดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ